ถุงวัดปริมาณเลือดหลังคลอดสำหรับผู้คลอดธรรมชาติใช้เพื่อวิเคราะห์ปริมาณการเสียเลือดระหว่างคลอดช่วยลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากการคลอดธรรมชาติโมเดลสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงที่ทำให้นักศึกษาแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้องใช้ในการเรียนรู้ก่อนลงมือปฏิบัติกับคนไข้และชิ้นงานเฝือกโดยใช้เทคโนโลยี 3D 3นวัตกรรมต้นแบบที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกับบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนร่วมกันพัฒนาขึ้นสิ่งที่เราอยากจะทำก็คืออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์ดีๆนะครับที่จะมาใช้สำหรับคนไทยคนไข้ไทยเนี่ยนะครับทั้งผู้ป่วยที่เป็นที่ด้อยโอกาสนะครับยากไร้นะครับและทำให้คนไทยเนี่ยได้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ใช้ในราคาที่ไม่แพงนะครับทดแทนการนำเข้านะครับแล้วก็ด้วยฝีมือคนไทยบริษัทไทยในแพทย์ของไทยนะครับนักวิทยาศาสตร์ของไทยการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะต่อยอดการพัฒนาอุปกรณ์พลาสติกทางการแพทย์ให้เกิดความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์โดยถือเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชนนำความรู้มาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการพัฒนาการผลิตการคัดเลือกวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ภายในสิริราชเพื่อจัดทำลดการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศณวันนี้เรามีคนไข้ที่ต้องขับถ่ายทางหน้าท้องอันนี้ละกันนะครับและปัจจุบันที่ผ่านมาเนี่ยเราจำเป็นต้องนำถุงมาจากต่างประเทศก่อนหน้านี้แต่จริงเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยทาง PTT Global Chemical สามารถที่จะทำได้รวมทั้งเท่าที่ผมทราบเทคโนโลยีของ PTT Global Chemical แม้กระทั่งสารบางอย่างที่ผลิตออกมาสามารถใช้ในการใส่เข้าไปในตัวคนไข้อาจจะสามารถไปแท็กกับยาฆ่ามะเร็งบางอย่างแล้วก็สามารถใส่อิมแพลนต์เข้าไปในตัวคนไข้โดยที่สารที่อยู่ในตัวคนไข้นั้นไม่ก่อให้เกิดอันตรายผมคิดว่าทันทีที่เราเริ่มคุยกันเราเริ่มเห็นอนาคตที่ไปได้ไกลอีกมากความร่วมมือกันในครั้งนี้มีการวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์อย่างต่อเนื่องพร้อมพัฒนาสูตรพลาสติกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการนำมาขึ้นรูปเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงวัสดุอุปกรณ์วัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ภายในสิริราชทั้งส่วนโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรมบนพื้นฐานงานวิจัยวิทยาศาสตร์ช่วยพัฒนาวงการแพทย์ไทยสู่ระดับสากลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศต่อไป